ึงแล้วคุณไม่เคยวิ่งวิ่งวิ่งมาไหนเป็นมันมาดีแล้วรู้มาแล้วเป็นเด็กคนที่เป็นผู้มีน้อยตอนแรกคิดว่ามาแล้วค่ะยังรู้แล้วว่าเองขาดเหรอในช่วงนี้มันกระชากลูกมาเริ่มมันยังรับอีกลูกนะเอาไปรับอีกลูกเลยนะปิดปุ๊บวิ่งกลับมาได้ดีเลยขอให้พระชิราพรตั้งพรชติประภาสมคุณนันนิชาจตุพนาพรและวิเชียภาพันอินมาเต็มตัวที่จุดปล่อยตัวเวลานี้ค่ะสนามที่3ชายคู่อายุต่ำกว่า13ปีรอบรองชนะเลิศนันทบงมังกูจากมหาชัยเมืองทองและพัชรกิจอาภูรชุตาเสดจากบ้านทองหล่อกับปัญญาทุกที่เพศกุลและสุริยันเทียนทองจากบ้านทองหล่อกรรมการผู้เดชศิลป์คุณวรชยาบ้านมุนสิงกรรมการกำกับการส่งลูกคุณดวงใจสิริวัฒนาสงกว่า17ปีรอบรองชนะเลิศพัชรพรตั้งทองราชติประภาสมคุณจากบ้านทองหล่อกับนันทิชาจากตุพนาพรและวิชยาภาพันอินจากสิริบาลมีพงศ์กรรมการผู้เดชศิลป์คุณสุวัฒน์กิจนิสุมกรรมการกำกับการส่งมอบคุณสุวรักษ์โลหะคุณได้ครับแอดไลน์ที่เบอร์089มี
ู่ที่เสือป่ะผู้ที่3ที่โต๊ะกรรมการแรงนี้ค่ะขอพบสรัญญาผู้ที่3ที่โต๊ะกรรมการแรงนี้ค่ะอ๋อมันแค่เราหลับไปลอยตรงไหมลูกเห็นไหมฮะน้ำเหลือเล่นไอน้ำตกเขามีอ่ะฮะมีน้ำเหรอไปเล่นน้ำอะไรตอนเย็นจะไปเล่นน้ำที่โรงแรมเฮ้ยเล่นน้ำตอนไหนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่นไปโดยตูงไปถ่ายรูปไปอยู่ข้างบนเย็นๆไปรับอากาศเย็นก่อนเออพอมาแล้วไม่มีอากาศเย็นไปถ่ายรูปกับพี่ๆเขาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเล่นน้ำแล้วก็ไปกลับเล่นน้ำเสร็จก็ขับรถกลับได้เลยไปไปชวนเพื่อนมาด้วยใครอ่ะเพื่อนคนฟานอ่ะมันจะไปอะไรอ่ะจะไปไหนถามก็ดูสิไปเร็วๆเดี๋ยวเย็นมากไม่ได้ครับเพราะพอดีไปล้มๆไปเชื่อสิมาแล้วต้องให้มันตีเสร็จแล้วเพราะว่าแดดไปตึงนะไกลไหมไกลไหมสองกิโลไกลไหมไกลไหมครับประมาณร้อยกว่าโลป่ะไม่ถึงไม่ถึงไปกลับอ่ะร้อยนิดๆร้อยต้นๆนี่ก็สิบโลไปกันไปเย็นๆไปเจออากาศเย็นบ้างแล้วก็หมดแล้วก็เอาเขาไปเที่ยวบ้างมาทั้งไก่เดี๋ยวครับกลับที่นี่ผมก็จะแวะไปวัดล่องขุ่นแล้วก็ขับไปรถเข้าขอให้เชื่อกองสูตรเลขรัชกาลอินทนนท์และพระเก้าแถววันและโทรพระนัสใส่คำมาการเต็มตัวที่จุดปล่อยตัวเวลานี้ค่ะจะไปคนเดียวเออต้องไปเอาหิ้วเลยมาไปเจออากาศเย็นมั้ยนี่ยังไม่เจออะไรนะยังไม่เจอไม่เห็นว่าไหนที่มันเย็นเลยพ่อไปฝั่งนี้ต้องเซฟอย่างเดียวเลยข้าง
แล้วฝั่งนี้มันค่อยตีดีกว่ามันโยนให้ตีเลยดีกว่าเออออนไลน์เยอะป่าวเข้าเลยเสนอที่6ชายคู่อายุต่ำกว่า15ปีรอบรองชนะเลิศชายากรสุขเล่นและรัชพลอินทรนนท์จากบ้านทองหล่อจำนุพก้าวไพรวันจากแม่ฮ่องสอนและโพรินัสสายคำมาจากนครลำปางกรรมการผู้ตัดสิน